บริษัทอมเตรสุจำกัดร่วมกับดัชมิวเจนไอวีคิวพลัสเสนอขอส่งกำลังใจให้หลายๆพื้นที่ที่ประสบภัยธรรมชาติกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วด้วยนะครับพี่ซาร่าหลุดพูดเฉลยมาแล้วนะของภาคที่2คือคำว่าเบอร์นับพูดต้องการอีกแค่คำเดียวเท่านั้นพี่สมัยกับพี่เอ็นจอย3พยางค์เดี๋ยวอย่าไปต่อใจเย็นแป้งลั่นอย่ามาเนียนเราทำไม่เช็คคงเช็คเครื่องตอนนี้ไม่ใช่ที่ฝุ่นมันออกแป้งไงมันเตรียมระเบิดแล้วมันใกล้ระเบิดแล้วต่อไปจะเป็นใครอะไฟเรนเดอร์มาเลยจ้าน้องสมายสมายเย่ประจำที่เลยอ่ะสวัสดีนะพุทธสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อสมายค่ะสมายอายุกี่ขวบแล้วคะ4ขวบค่ะบ้านหนูอยู่แถวไหนสมายใกล้ๆบ้านคุณย่าค่ะใกล้ๆบ้านคุณย่าบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านคุณย่าแล้ววันนี้มากับใครคะมากับคุณแม่ค่ะมากับคุณแม่คุณแม่ทำอาชีพอะไรลูกพยาบาลค่ะพยาบาลแล้วโตขึ้นสมายอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นคุณครูค่ะอยากเป็นคุณครูนะครับอ่ะมีของรางวัลที่ตัวเองอยากได้ไหมลูกวันนี้อยากได้อะไรครับวันนี้หนูอยากได้ทองให้แม่ค่ะอยากได้ทองให้แม่ใครที่อยากได้ทองอันนี้เราคิดเองหรือว่าแม่บอกมาว่าถ้ามีทองเราต้องเอาทองแม่บอกแม่บอกว่าไงตอนแม่บอกว่าไงแม่บอกว่าให้เลือกทองให้แม่ค่ะให้เลือกทองให้แม่นะโอเคคิดว่าได้ไหมคะวันนี้จะได้ไหมได้ได้กี่ข้อทั้ง4 ข้อ4 ข้อเลยนะนี่พกความมั่นใจมาเต็มเดี๋ยวไปคุยกับคุณแม่หน่อยนะขอกำลังใจหน่อยดีกว่าคุณแม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่เป็นพยาบาลเหรอครับใช่ค่ะเป็นพยาบาลค่ะแต่ว่าตอนนี้ออกมาแล้วค่ะมาเลี้ยงน้องอย่างเดียวค่ะอ๋อเลี้ยงน้องอย่างเดียวค่ะมีลูกสาวคนเดียวเหรอครับคุณแม่มีคนเดียวค่ะดื้อไหมฮะดื้อไหมฮะน้องใช้ได้เลยค่ะใช้ได้เลยใช่ไหมคุณย่าที่อยู่บ้านใกล้ๆน้องใช่ไหมคะอยู่บ้านข้างๆน้องใช่ค่ะอยู่ใกล้ๆกันค่ะอยู่ด้วยกันนะคะคิดว่าวันนี้น้องจะได้ทองกลับไปให้คุณแม่ไหมคะก็น่าจะได้นะคะเพราะว่าเขามีความตั้งใจค่อนข้างที่จะสูงมากกับการมารายการนี้ค่ะโอเคให้กำลังใจหน่อยคุณย่าให้กำลังใจน้องสมายหน่อยสมายสู้ๆนะลูกคุณย่าเป็นกำลังใจให้ลูกนะคะค่ะคุณย่าสู้ๆนะคะลูกไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ตั้งใจนะคะเดี๋ยวถามตรงนี้เลยถ้าเกิดว่าต้องใช้มาสเตอร์กูรูน้องสมายจะเลือกคุณย่าหรือว่าคุณแม่ลงมาในตู้แป้งคะคุณแม่คุณแม่แต่งตัวสวยด้วยวันนี้คุณแม่พร้อมโดนแป้งไหมฮะพร้อมค่ะแต่ว่าไม่โดนก็ดีนะคะลูกต้องตอบให้ได้นะเอาละขอบคุณนะคะคุณย่าแล้วก็คุณแม่นะครับขอบคุณครับเอาละตอนนี้ถึงเวลาของน้องสมายแล้วเดี๋ยวให้เลือกกูรูเลยดีกว่าขอเสียงปรบมือหน่อยมาน้องสมายครับกูรูมี3คนนะครับมีน้องมีมี่มีเอนจอยนะครับแล้วก็มีเบนโจเลือกใครดีมาเป็นผู้ช่วยของเราเชิญเลยครับน้องสมายค่ะเบนจอยค่ะพี่เอนจอยเชิญครับมานะครับเจ้าหญิงเอนจอยกูรูคนเก่งของเราเต็มที่เลยนะครับสองคนต้องช่วยกันนะเอาล่ะพร้อมเลยไหมพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วของรางวัลชิ้นแรกจะเป็นอะไรไปดูครับเป็นสาวไอ้น้ำสาวไอ้น้ำ Hungry Frog ครับเกมกบกดกบออกมาให้มากินอาหารกันตรงกลางนี่สามารถเล่นได้4คนเลยสมายมียังที่บ้านมียังอยากเล่นไหมอยากได้ไหมอยากได้นะมีกล่องเดียวนี่มีกล่องเดียวลิมิเต็ดจากทอยอาร์อัสนะเอาไปซื้อก็ได้ไปซื้อก็ได้นะแต่ว่านี่ถ้าตอบถูกได้ฟรีไปเลยไปดูฝั่งนู้นครับว่าของรางวัลจะเป็นอะไรมาโอ้โหอันนี้บอกเลยว่าณพุทธอยากเอาไปให้ณจุ๋ยมากเพราะว่ามันคืออะไรรู้ไหมมันคือเครื่องทำไอศกรีมชอบกินไอศกรีมไหมชอบไหมหนูก็ชอบเครื่องเล็กๆอย่างนี้ทำไอศกรีมได้เลยนี่
คุณแม่ทำขนมเป็นไหมคุณย่าทำเป็นไหมน่าจะเป็นอันนี้เอาไปทำได้เลยทำได้เก่งฝึกได้เปิด YouTube ดูได้เลยวันนี้น่าได้มากเลยอ่ะอยากได้อ่ะอันเนี้ยสมายไม่เอาแล้วพุทธจะจองให้นะจุ๋ยก็สมฉายาสามีตัวอย่างเลยครับแหมเห็นของชิ้นไหนก็ต้องนึกถึงภรรยาอยู่ตลอดทีมงานเตรียมห่อกลับให้ด้วยช่วยกันนะม้วนนี่ออก57เอาล่ะรหัสภาพแรกกับของรางวัลชิ้นแรกกี่พยางครับ3พยางค่ะครับ3พยางนะลูกรหัสภาพมาค่ะค่อยๆดูไปทีละภาพนะลูกไปกันนะคุณผู้ชมกับรหัสภาพชุดแรกของน้องสมายสองภาพแต่3พยางครับภาพแรกเขากำลังทำอะไรคะเขากำลังระบายสีค่ะระบายสีภาพที่2คือสมุดที่มันยาวสมุดยาว2ภาพ3พยางค์ระบายยาวอุ๊ยระบายยาวเอา3พยางค์มาดิเลยนะดีใจชัวร์ป่าวกี่เปอร์เซ็นต์ 300% เอ็นจอยบอก 300% สมัยกี่เปอร์เซ็นต์ลูกใจเย็นเอ้า 50% 50% แสดงว่าก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเขาตอบว่าอะไรอ่ะใจเย็นลูกลองดูดีๆใจเย็นลูกมันคือระบายยาวระบายยาวเอาล่ะจะตอบไหมแล้วแต่นะยังไม่ใช้มาสเตอร์กูรูก็ได้แล้วแต่นะคุณไม่บังคับใช้มาสเตอร์กูรูใช้มาสเตอร์กูรูนะโอเคใช้ใครดีระหว่างพี่ปิ่นกับพี่ไวกิ้งพี่ไวกิ้งโอเคพี่ไวกิ้งเตรียมตัวนะฮะยังคิดไม่ออกเลยเดี๋ยวให้เวลาคิดเพราะฉะนั้นแล้วต้องส่งคุณย่าหรือคุณแม่ดีมาอยู่ในตู้ระเบิดแป้งคุณแม่ส่งคุณแม่นะครับมาสู่ตู้ระเบิดแป้งของเราเลยแม่มาเชิญเลยครับคุณแม่และสำหรับรหัสภาพนี้ก็คือคำว่าวาสนานั่นเองถ้าโดนแป้งมันต้องแก่แน่ๆเลยนั่นสิโอเคนี่มามีเข้าไปอยู่ในตู้แป้งแล้วกลัวแม่โดนแป้งไหมอ่ะกลัวถ้าแม่โดนแป้งปั๊บออกมานี่แม่ผมขาวเลยนะกลัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องตอบข้อนี้ให้ถูกนี่ข้อแรกเองนะข้อแรกแม่ก็ต้องเข้าไปอยู่ในตู้แป้งแล้วอ่ะพี่ไวกิ้งครับหลุดพูดเฉลยเข้าไปอยู่กับแม่เลยนะครับยังไม่พอสามพยางเชิญครับภาพแรกมันเป็นดินสอดินสอใช้ทำอะไรวาดรูปอ่าวาดรูปเลยสาวไอ้น้ำถูกคำสุดท้ายทำไมบางตรงข้ามเป็นไม่บางไม่บางหนังสือที่มันแบบว่ารวมเล่มใหญ่ๆเขาเรียกว่าอะไรอะไรหนาอะไรนะมันหนาร่วมกันเป็นอ่างหนาภาพแรกวาสนาถูกแล้วถ้ามั่นใจก็กดได้เลยครับชัดๆอีกทีนึงนะลูกนะ3พยางค์นะตอบว่าวาสนาวาสนามั่นใจไหมลูกคนนี้มั่นใจค่ะกี่เปอร์เซ็นต์3ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะ3ล้านเปอร์เซ็นต์ไปเลยโอ้โหแต่ถ้าผิดเตรียมตัวดูได้เลยแม่ออกมาจากตู้นี่แก่ขึ้นแน่นอนตอบแล้วนะครับวาสนาเฉลยครับแม่จะรอดหรือเปล่าถูกต้องยันเลยวันโอ้โหข้อแรกแม่ก็ลุ้นซะแล้วว่าลูกจะตอบถูกหรือเปล่าโอ้มีกอดให้กำลังใจกันนิดนึงวาสนานะครับจากภาพแรกเนี่ยคือภาพคนกำลังวาดรูปสระอยู่นะครับเราคำว่าวาดกับคำว่าสระมานะครับส่วนภาพที่สองเนี่ยหนังสือมันใหญ่มากเลยนะเขาเรียกว่าหนารวมกันเป็นวาสนารู้ความหมายไหมครับไวกิ้งครับ
อธิบายคุณผู้ชมหน่อยครับอธิบายน้องหน่อยครับคนที่มีดวงดีเขาก็จะอีกเรียกอีกอย่างว่าคนวาสนาดีครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำบุญเยอะๆนะครับอย่างวันนี้น้องๆก็มีวาสนาดีนะเพราะว่ามาสเตอร์ของเราเก่งไงไหวพริบดีไงแม่อยู่แล้วผมอ่านมาเยอะโอ้โหไม่เจียมตัวเลยนะฮะอ่ะสบายครับภาพแรกตอบถูกนะครับมีของรางวัล2ชิ้นนะฮะเลือกชิ้นไหนดีเชิญเลยครับเชิญเลยครับอย่าได้รอช้าเกมกบกินไข่ที่สนุกกันได้ทั้งครอบครัวกับเครื่องทำไอศกรีมแบบโฮมเมดที่ถูกใจคุณหนูๆและก็ภรรยาของนภุตซะเหลือเกินเลือกเลยครับเฮ้ยเลือกชิ้นนี้นะเก็บไปเลยลูกเครื่องทำไอติมไม่เอานะนภุตเก็บนะไปต่อเลยนะลูกข้อต่อไปนะข้อที่2นะโอเคโอเคของรางวัลชิ้นต่อไปครับมาครับเนี่ยช็อกเว้ยมันคืออะไรนะอันนี้เครื่องแต่งหน้าไม่ใช่เครื่องแต่งหน้าลูกเครื่องทำเล็บโอ้นี่ได้เครื่องนี้ไปนะเอาไปทำเล็บสวยๆเลยนี่มีกระเป๋ามีสีให้ด้วยมีเครื่องนี้อบทำเล็บให้ด้วยเลือกลายได้เลยนี่สวยงามเลยนี่ขอรางวัลชิ้นนี้น่าได้มากไปดูฝั่งนู้นก่อนเผื่อว่าเป็นทองหรือเปล่าอ้าวขอรางวัลฝั่งนู้นมาครับโอ้มาเป็นอย่างนี้เลยเกมเต้นแบบบูทูธอันนี้ได้ไปนะสมายไปเต้นที่บ้านก็ได้ม้าแต่หนูรู้ม้าเต้นที่บ้านด้วยก็ได้สามารถเต้นพร้อมกันได้หมดเลยเดี๋ยวเปิดเพลงให้เดี๋ยวเปิดเพลงให้สตาร์ทคือตรงนี้สตาร์ทเพลงมาอ้าวเต้นเลยโอ้โหจังหวะดีมากเลยจังหวะดีโอ้โหลีลาไม่ธรรมดาเลยจริงๆครับยิ่งได้ครูฝึกที่เป็นมืออาชีพแบบนี้อีกรับรองพริ้วแน่นอนรหัสภาพต่อไปรหัสภาพที่2กี่พยางค์นี่ครับ3พยางค์ครับ3พยางค์ครับ3พยางค์นะพี่สมัยค่ะโอเคดูไปทีละภาพนะรหัสภาพมาครับและสำหรับรหัสภาพชุดที่2นี้หลายๆคนต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีแน่นอนแล้วน้องสมายนะครับจะรู้จักหรือเปล่า2ภาพ3พยางค์ภาพแรกคนเขากำลังงั่งใครอ่ะคนนั้นคือใครผู้ชายผู้ชายเห็นเป็นไรครับภาพที่2เขาให้อาหารแกะเขาให้อาหารแกะกินเยอะๆจะได้โตไวๆแกะมันก็โตอยู่แล้วนี่ภาพที่2เนี่ยคุณลุงเขากำลังทำอะไรกับแกะอยู่ป้อนข้าวแกะป้อนข้าวแกะอ่ะได้คำว่านั่งป้อนข้าวแกะนั่งป้อนข้าวแกะมัน4พยางค์แล้วไม่ใช่นะนี่เราเอา3พยางค์นั่งป้อนข้าวนั่งป้อนข้าว3พยางค์พอดี3พยางค์พอดีเลยตอบเลยนะตอบเลยนะถ้ามั่นใจกดตอบได้เลยลูกกดตอบแล้วนะเรียบร้อย2ภาพนี้3พยางค์ตอบว่านั่งป้อนข้าวนั่งป้อนข้าวมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ลูกข้อนี้ 20% 20% และอีก 80% ไปไหนหายหายไปไหนซะเยอะเลยครับเนี่ยนะคุณย่าต้อยร้องเสียงลงเลยนะครับเนี่ยน้องสมายตอบมาแล้วเรียบร้อยนะนั่งป้อนข้าวเฉลยครับผิดนะลูกยังไม่ใช่นะฟังสติลนะครับเตรียมตัวเลยนะฮะมาสเตอร์กูรู้รู้ไหมฮะรู้แล้วรู้อ่ะเงียบเงียบไว้ก่อนนะเงียบเงียบไว้ก่อนนะฟังสติลเตรียมตัวเลยนะฮะให้ทุกคนเอามือจับที่ติ่งหูจับติ่งหูตามองไปที่ปุ่มตามองไปที่ปุ่มปุ่มแดงของเราตามองไปที่ปุ่มพอพี่บอกให้กดให้รีบกดเลยนะคะกดเบอร์สี่แรกคืออะไรคะเด็กค่ะเด็กและภาพที่2คือคนเลี้ยงแกะค่ะคนเลี้ยงแกะรวมกัน3พยางค์ก็เลยเป็นคำว่าเด็กเลี้ยงแกะค่ะเด็กเลี้ยงแกะใช่ไหมคะพี่พุธมาครับตอบมาว่าเด็กเลี้ยงแกะเชิญนะครับถูกไหม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 ถูกนะถูกต้อง
2ภาพ3พยางค์นะครับนั่นก็คือคำว่าเด็กเลี้ยงแก่ภาพแรกนี่เป็นเด็กเลยนะครับส่วนภาพที่2นี่คือกินเยอะๆจะได้โตไวๆนะครับก็เป็นคุณลุงกำลังนั่งเลี้ยงแกะอยู่นะ3พยางค์ที่รวมกันได้ก็คือเด็กเลี้ยงแกะนะครับความหมายของเด็กเลี้ยงแกะนี่ก็เป็นสุภาษิตนะครับที่มีเด็กสักคนนึงนะครับชอบโกหกในเรื่องต่างๆกับผู้ใหญ่ก็อย่าไปโกหกนะโกหกหลายๆครั้งเดี๋ยวจะกลายเป็นไม่คนไม่เชื่อเป็นเด็กเลี้ยงแกะนะเดี๋ยวให้น้ำชาเลือกของรางวัลได้เลยค่ะไปหยิบมาเลยไปหยิบมาเลยครับน้องน้ำชาเอาอะไรดีระหว่างชุดทำเล็บกับคุณหนูสุดเก๋หรือจะเอาแบบคูลๆเท่ๆไปกับเซตเกมเต้นสุดเฟี้ยวอันนี้ครับหยิบมาให้หมดนะหยิบมาให้หมดลังเลลังเลดูได้ดูได้หยิบได้เลยลูกเอาอันนี้อ่ะมอบไปเลยโอเคไม่เป็นไรนะมอบให้ไปเลยนะครับสำหรับนม Dutch Mill Gen I VQ Plus มีทั้งแบบรสจืดแล้วก็รสช็อกโกแลตด้วยนะลูกเอาไปดื่มเสริมสร้างการเจริญเติบโตตามปกติแล้วก็บำรุงสายตานะดื่มทุกวันดีทุกวันนะครับมอบให้ไปเลยเซตนี้ทำไมยังไม่พอนี่มีตุ๊กตาพี่อีเกิลนะครับมอบให้อีกหนึ่งตัวด้วยเดี๋ยวถือให้ผ่านไปแล้ว2ข้อพลาดไปแล้วข้อหนึ่งไม่เป็นไรนะยังเหลืออีก2ข้อไปต่อเลยนะโอเคค่ะของรางวัลชิ้นต่อไปนะครับมาครับไปเลยค่ะเป็นเซตตุ๊กตา Baby Alive นะครับจาก Toy R Us ให้ไปเลย3ตัวเลยถ้าตอบถูกข้อนี้นี่3ตัวเลยนะมาดูฝั่งนี้ไปดูฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นครับของรางวัลเป็นอะไรครับมาครับโอ้ไอ้ย่าไอ้ย่าทองคำครับรู้ตั้งนานแล้วสร้อยคอทองคำนี่สร้อยคอทองคำจากสำเพ็งนี่เส้นใหญ่มากแต่เป็นสร้อยคอทองคำแท้ด้วยไม่ให้จับหลอกไม่ให้จับหลอกโอ้โหแสบตาโอ้โหแสบตานี่ถ้าไปอยู่บนคอแบบนี้นะมันจะต้องสวยมากแน่ๆเลยไม่ต้องถึงคอคุณแม่หรอกครับเพราะว่าทองคำแท้ๆนั้นไปอยู่ที่ไหนก็เพิ่มสง่าราศีให้กับผู้สวมใส่ผมยังอยากได้เลยครับเดี๋ยวพี่จะเช็คให้ทองจริงทองจริงๆเป็นไงครับพี่ซาร่ากลิ่นเป็นไงฮะเหม็นไหมคะกลิ่นทองนี่แสดงว่ามันเป็นทองคำแท้ไงมันจะมีกลิ่นนะจริงปะเนี่ยโอ้สุดเลยสุดเลยเก่งเปล่าห้ามจับห้ามจับห้ามดูแลให้ดูแค่นี้ห้ามดูแค่นี้แสบตาเลยแสบตาเลยอยากได้อันไหนอยากได้อันไหนมากกว่ากันระหว่างตุ๊กตากับทองเพราะฉะนั้นต้องตอบให้ถูกนะเพราะว่าถ้าไม่ถูกเนี่ยมีคนอยากได้เยอะมากเลยถูกต้องนะฮะตั้งใจดีๆนะลูกภาพที่3นะกี่พยางค์ดีครับ3พยางค์ครับ3พยางค์นะสบาย enjoy 3พยางค์แล้วลูกพร้อมมั้ยคะพร้อมค่ะโอเคเสียงดังฟังชัดมากรหัสภาพมาค่ะตอบได้เลือกทองไปเลยข้อนี้นะและนี่ก็คือรหัสภาพชุดที่3ของน้องสมัย4ภาพ3พยางค์เลยแล้วกันครับภาพแรกสีฟ้าสีฟ้าภาพที่2 14 14เขาชี้ไปที่อะไรคะเลข14เลข14ภาพที่3แอปเปิ้ลกับส้มภาพที่4เสือเขากากบาทที่เสือใช่ไหมอ่ะ3พยางค์ลองรวมกันซิ4ภาพเอาให้ได้3พยางค์ฟ้า14ฟ้าแอปเปิ้ลสาลี่อะไรอะไรนะโอ้ยากมากเลยเอาละฟ้าสิบสิบสาฟ้าสิบสาเอาไม่เอาเดี๋ยวก่อนใจเย็นไม่ได้ไม่ได้นึกความหมายไหมกีค่ะโอ้มีเต้นด้วยอยากจะตอบเลยไหมลูกหรือว่าอยากจะเลือกใช้มาสเตอร์กูรูอย่าพึ่งนะไม่ตอบอยากตอบเลยเหรอให้คิดดีๆนะให้คิดดีนะมีทองเป็นเดิมพันนะมีตุ๊กตาเบบี้อไลฟ์เป็นเดิมพันนะใจถึงจริงๆเลยหลานเนี่ยใช่ค่ะใช้ใครใช้ใครพี่ปินหรือว่าใช้พี่ไวกิ้งคะพี่ปินค่ะเลือกใช้มาสเตอร์กูรูพี่ปินนะพี่ปิน3พยางค์เตรียมตัวนะอ่ะ
คุณแม่กลับมาอยู่ในตู้ระเบิดแป้งอีกครั้งนึงเลยครับเชิญคุณแม่เป็นเกียรติกับรายการนั่งในตู้ตัวประกันของเราอีกสักรอบครับและรหัสภาพชุดนี้ก็คือคำว่าบลูเบอร์รี่นั่นเองที่จริงแล้วหนูเคยมีตัวนี้แต่ว่าหนูทำอะไรมันหายหมดแล้วถ้างั้นวันนี้ถ้าตอบถูกก็เอาตุ๊กตาไปสิจะได้ไปครบทีแต่ว่าแม่ให้หนูเลือกทองแต่ว่าแม่ให้หนูเลือกทองแม่ให้หนูเลือกทองแล้วหนูจะเลือกตุ๊กตาแล้วถ้าเป็นถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าแม่ไม่ได้บอกเราจะเลือกอะไรคะก็เลือกของเล่นอย่างเดียวเลือกของเล่นนะหรือว่าเราจะเลือกอะไรก็ได้แต่ว่าเราต้องตอบให้ถูกก่อนโอเคนะพี่ปีนพร้อมไหมฮะหลุดพูดเฉลยเมื่อไหร่ไปเลยนะฮะฟังพี่ปีนดีๆนะครับ3พยางค์นะครับจากภาพนี้นะครับเชิญครับพี่ปีนภาพที่1ในรูปเป็นสีอะไรครับพักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเมาใจช่วยน้องสมายเด็กถอดรหัสของเรากันต่อครับยังคงอยู่กับรหัสภาพชุดนี้ครับที่น้องสมายเรียกใช้บริการของมาสเตอร์กูรูไปแล้วเอาใจช่วยเธอกันด้วยครับภาพที่1ในรูปเป็นสีอะไรครับฟ้าภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนะครับรูอะไรนะครับภาพที่2เลขภาษาอังกฤษเลขว่าอะไรเลขภาษาอังกฤษ14 no 14ไม่ใช่หรือเปล่าต้องเรียกอะไรสมมติว่าเลขมีหลายๆตัวเวลาโทรศัพท์เราต้องกดอะไรกดอะไรโทรศัพท์กดอะไรน้องพี่ขอเวลาผู้ชายจะไปขอเบอร์สาวอ่ะพี่ชาล่าพี่ชาล่าพี่เฉลยไปเลยไปครับพี่ชาล่าไปอยู่ตู้ระเบิดแป้งเลยล่ามาช่วยไม่ได้ไม่ช่วยไม่ได้เหรอแบบได้ยินเหรอพี่ชาล่าได้ยินเหรอพูดเฉลยคำว่าเบอร์มาแล้วตามกติกาพี่ซาร่าตามกติกาถ้าไม่ให้พี่ซาร่าเข้าเอนจอยต้องเข้าแทนนะเอามาเตอร์เวอร์เข้าแทนไม่ได้พี่ซาร่าเป็นคนหลุดพี่เป็นคนพูดหลุดพูดเฉลยต้องเลือกแค่ถ้าไม่พี่ก็เอนจอย2อย่างพี่ซาร่าขอบคุณไปเลยนี่เปล่าขออนุญาตนะคุณแม่ไม่เป็นไรหนูขอขอบคุณมากนะคะที่หวังดีแต่ตอบให้ได้นะตอบให้ได้นะตอบให้ได้นะที่หลุดไปแล้วนะไม่ได้ตอบไม่ได้เข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ตู้ระเบิดแป้งนะครับมีคุณแม่แล้วก็มีพี่ซาร่านะเราไม่ต้องใบ้เพิ่มนะฮะเดี๋ยวเราให้น้องตอบเลยแล้วแต่น้องเลยจริงเหรอเมื่อกี้พี่ซาร่าหลุดพูดเฉลยมาแล้วนะของภาพที่2คือคำว่าเบอร์นะครับนับพูดต้องการอีกแค่คำเดียวเท่านั้นพี่สมายกับพี่เอ็นจอย3พยางเดี๋ยวยังไม่ตอบใจเย็นแป้งลั่นยังไม่ตอบอย่ามาเนียนน้ำพันไปเช็คคงเช็คเครื่องตอนนี้ไม่ใช่เมื่อกี้ฝุ่นมันออกแป้งไงมันเตรียมระเบิดแล้วมันใกล้ระเบิดแล้วได้คำว่าอะไรมาบ้างแล้วไหนลองทวนสิสมายบลูภาพที่2เมื่อกี้พี่ซาร่าหลุดเฉลยมาแล้วเบอร์ขาดอีกคำเดียวอีกคำเดียวภาพที่3สาลี่สาลี่ไม่เอาสาภาพสุดท้ายเขาตัดคำว่าอะไรออกสาเขาตัดสาออกเพราะฉะนั้นแล้วเหลือคำว่าบลูเบอร์สาตอบเลยไหมตอบเลยไหมตัดสาออกมันจะมาสาได้ไงบูเบอร์อะไรบูเบอร์แอปบูเบอร์แอปข้างบนน่ะคืออะไรสาลี่แล้วภาพสุดท้ายตัดคำว่าสาตัดสาออกเหลือคำว่าลี่รวมกันเป็นบูเบอร์รี่ไม่ได้ยินเลยบูเบอร์รี่คำว่าบูเบอร์รี่มั่นใจไหมใช่ใช่ใช่ลูกใช่โอเค3พยางค์ในภาพนี้ตอบว่าบูเบอร์รี่เฉลยนะครับถูกโดนแป้งหรือเปล่าผิดครับผมผิดนะครับผิดนะครับหยอกถูกต้องโอ้โหเด็กๆใจเสียเลยนะฮะเฮ้ยโอ้โหทำไมมีแป้งออกมาด้วยอ่ะแหมว่าแล้วก็ไปแสดงความยินดีกับมาสเตอร์กูรูซะหน่อยครับ
ที่สามารถเซฟพี่ซาร่านางฟ้าประจำรายการของเราไว้ได้3พยางค์ที่เมื่อกี้ตอบมาคำว่าบลูเบอร์รี่นะครับภาพแรกสีฟ้าภาษาอังกฤษคือคำว่า blue นะครับส่วนตัวเลขเนี่ยนะครับที่อยู่บนเสื้อนักฟุตบอลเนี่ยเขาเรียกว่าเบอร์นะลูกส่วนภาพที่3เนี่ยมีแอปเปิลแล้วก็ข้างบนเนี่ยคือสาลี่นะครับภาพสุดท้ายตัดคำว่าสาออกก็เหลือคำว่ารี่นะครับเฉลยก็คือบลูเบอร์รี่นั่นเองนะครับเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะที่ทานไปแล้วเนี่ยจะช่วยเรื่องการถนอมสายตาแล้วก็บำรุงสมองด้วยนะครับสายตาแล้วก็การมองเห็นเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าจะส่งผลต่อการเรียนรู้แล้วก็ต้องดูแลรักษาดวงตาของเราดีๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการทานบลูเบอร์รี่เยอะๆก็จะช่วยบำรุงสมองแล้วก็บำรุงสายตาด้วยนั่นเองนะโอเคข้อนี้ตอบถูกนะครับสำหรับคำว่าบลูเบอร์รี่นะครับคุณซาร่าคุณทำอะไรฮะอันนี้อะไรนะวีกวนจะไววีวีวีเพราะก็กล้วยมาเป็นหวีอ่ะใช่งงเลยงงเลยนะพี่เจริญพี่ขอโทษขอโทษทุกท่านอะไรอ่ะพี่ซาร่าสมัยบอกเลยว่าอะไรอ่ะพี่ซาร่าโอ้โหทำไมน้องสมัยทักพี่ซาร่าแบบนั้นล่ะครับมุกเขาออกจากคลาสสิกกล้วยเรียกว่าหวีสุดจริงๆได้เวลาเลือกของรางวัลที่เอาที่ใจตัวเองชอบเลยนะระหว่างตุ๊กตากับทองเอาอะไรดีเลือกเลยอ้าวแล้วทำไมยืนลังเลแบบนั้นนะครับน้องสมัยไม่อยากได้นะครับทองคำน่ะว่าแต่ผู้ปกครองด้านบนนะครับแอบเชียร์อะไรกันอยู่เดินไปหยิบเลยลูกอย่าต่อยก็ลุ้นไปสิครับหลานสาวลังเลซะขนาดนี้จบแบบไหนช่วงหน้ามาลุ้นพร้อมกันครับส่วนช่วงนี้ก็ถึงเวลาแจกของรางวัลให้กับน้องๆหนูๆทางบ้านกันแล้วนะครับเป็นของรางวัลสุดเซอร์ไพรส์จากนักพุทธสุดหล่อของเราจำนวนทั้งหมด5รางวัลจัดให้สำหรับเด็กๆที่สามารถถอดรหัสภาพชุดนี้ได้ครับถ้าคิดออกแล้วรีบเข้าไปตอบในแฟนเพจ Facebook ของดาวินชี่เกมถอดรหัสหรือเข้าไปตอบทาง LINE ที่ @davinchigameshow พร้อมกับถ่ายรูปน้องๆหนูๆคู่อยู่กับทีวีที่กำลังออกอากาศอยู่ในตอนนี้นั่นเองระหว่างตุ๊กตากับทองเอาอะไรดีเลือกเลยได้เวลาของน้องสมัยต้องตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะเอาอะไรระหว่างเซตตุ๊กตาเบบี้อะไลฟ์แสนน่ารักกับทองคำที่กำลังส่องประกายวิบวับเส้นนี้ครับเดินไปหยิบเลยลูกจะตรงใจทุกคนหรือไม่ไปชมพร้อมๆกันเลยเลือกเลยไปเลยเอาอะไรดีคะทองเอาทองมอบไปเลยนะครับนี่ทองจากสำเพ็งนะโอ้โหก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องสมัยด้วยจริงๆครับที่สามารถทำได้ตามเป้าคว้าทองไปฝากคุณแม่ได้สำเร็จสุดยอดไปเลยข้อสุดท้ายแล้วนะครับของรางวัลชิ้นสุดท้ายมาว้าวเลโก้ให้ไป2ถังเลยเป็นตัวต่อนะไม่แบ่งใครเลยอ่ะไม่แบ่งใครเลยนี่เอาไปเล่นได้เลยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านจินตนาการแล้วก็เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสายตาด้วยจากทอยอาร์อัสนะฮะให้ไปเลย2ถังนี่พ่อแม่ก็เล่นได้ใครๆก็เล่นได้นี่โอเคอ่ะไปดูของรางวัลฝั่งนู้นครับว่าเป็นอะไรมาเลยโอ้โหนี่เด็กของในฝันน่ะชิ้นใหญ่มากนี่เป็นยังผ้าใบของในฝันเลยใช่ไหมของในฝันในโฆษณาพับเก็บไปทะเลได้ด้วยเอาไปกางไว้ไหนก็ได้สบายเลยนี่ซึ่งถ้าเลือกเก้าอี้พับสุดหรูตัวนี้ไปก็นั่งสบายทั้งครอบครัวอย่างแน่นอนของเขาดีมากๆกี่พยางค์ดีครับมาสเตอร์กูรูสี่พยางค์ครับสี่พยางค์นะลูกสี่พยางค์นะช่วยกันนะทั้งสองคนรหัสภาพมาครับดูไปทีละภาพนะมาถึงรหัสภาพชุดสุดท้ายของน้องสมายแล้วนะครับซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆครับบอกไว้เลยมันคือตัวอะไรครับภาพแรกลองดูลาลาภาพที่สองหัวของลาภาพที่สามอะไรคะเขากำลังกินลูกอมเขากำลังกินลูกอมภาพที่สี่คือมูนมูนภาษาไทยคือคำว่า
ดวงจันทร์สี่พยางลองลวงมาสิอมดวงเกือบลาหูอมดวงตอบเลยไหมไม่ตอบไม่ตอบลองดูดีสิคำสุดท้ายมันคืออะไรดวงจันทร์ดวงจันทร์ดวงจันทร์เอามาคำเดียวดวงเอาคำไหนจันทร์สี่พยางตอบว่าราหูอมจันทร์ตอบเลยนะมั่นใจไหมมั่นใจมั่นใจกดเลยลูกกดเลยทีเดียวพอแล้วทีเดียวพอแล้วโอ้ตายอีกทีนึงเอาชัดๆราหูอมจันทร์ราหูอมจันทร์เฉลยนะครับถูกไหมถูกไหมถูกไหมถูกขอสุดท้ายนะครับถูกต้องราหูอมจันทร์นะลูกอ่ะเรามาดูเฉลยกันทีละภาพเลยนะครับภาพแรกก็เป็นภาพของน้องลานะเราเขามาลามาส่วนภาพที่2เนี่ยก็เป็นลาอยู่แต่ว่าวงกลมสีแดงวงอยู่ที่ไหนคะหูราหูภาพที่3เด็กกำลังทำอะไรอมลูกอมเราเอาคำว่าอมมาแล้วก็ภาพสุดท้ายนะฮะดวงจันทร์เราคำว่าจันทร์มานะครับก็เฉลยที่ถูกต้องคือราหูอมจันทร์หรือเรียกว่าจันทรุปราคาเห็นได้เฉพาะในตอนกลางคืนที่ดวงจันทร์เต็มดวงโดยดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์นั้นเรียงตัวเป็นเส้นตรงเงาของโลกจึงไปปรากฏอยู่บนดวงจันทร์นั่นเองครับตอบถูกแบบนี้นะครับเลือกของรางวัลที่ตัวเองชอบได้เลยลังเลอีกแล้วนะครับน้องสมายทางซ้ายนี่ก็ตัวต่อ2กล่องใหญ่ทางขวาก็เปพับแสนสบายที่นอนกันได้ทั้งครอบครัวอยากได้อะไรไปคว้ามันเลยว้าวเอาตัวต่อนะครับโอเคสรุปคะแนนนะครับสำหรับน้องสมายนะครับวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด3คะแนนพลาดไปข้อเดียวนะครับโดนสตีลของรางวัลไปนะครับไม่เป็นไรนะครับวันนี้ขอบคุณน้องสมายนะแล้วก็ขอบคุณกูรูของเราด้วยนะครับน้องเอ็นจอยขอบคุณครับสรุปคะแนนกันอีกครั้งครับสำหรับ2สาวน้องสมายและน้องเอ็นจอยที่ร่วมมือกันในวันนี้ถอดรหัสไปได้3ข้อ3คะแนนด้วยกันว่าเก่งและน่ารักมากๆครับวันนี้นะครับต้องชมมาสเตอร์กูรูพี่ปรินแล้วก็พี่ไวกิ้งนะครับวันนี้ไหวพริบดีมากค่อยๆใบให้น้องได้ตอบได้หลายข้อเลยนะครับอ้าวปรบมือให้มาสเตอร์กูรูหน่อยฝากถึงคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมฝึกให้น้องๆเป็นคนช่างสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวเพราะการเรียนรู้สิ่งต่างๆผ่านทางสายตานั้นจะทำให้เกิดทักษะการคิดและการวิเคราะห์ได้อย่างดีนั่นเองครับ